ครับเดี๋ยวเข้าไปดูตลาดกันนะครับตลาดบัลโลรถไปดูว่าของจะขายดีกันหรือเปล่าครับปีนี้ขนมเข่งพวกของไหว้นะครับไปดูกันครับการหลวงครับก็ทางเข้าตลาดบัลโลรถนะครับก็มีจุดคัดกรองก็ในตลาดนะครับครับวันนี้ก็วันที่9นะครับพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันจ่ายนะครับในเทศกาลตรุษจีนนะครับนี่ก็กาดหลวงนะครับไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร่เดี๋ยวรอดูพรุ่งนี้อีกทีครับครับก็เงียบๆนะครับตลาดวันโลรถกาดหลวงเทศกาลตรุษจีนเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปอีกตลาดนึงนะครับกาดธานินเดี๋ยวไปดูกันก็มาถึงแล้วนะครับตลาดธานินหรือว่าตลาดศรีวัฒนานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันก็เข้าตลาดก็ต้องสวมแมสก์นะครับเดี๋ยวเรามาดูร้านนี้ครับร้านเป็ดไก่พะโล้นะครับค่อนข้างเยอะนะครับเป็ดตัวละ400ครับด้านนี้ก็ขนมนะครับร้านขนมหวานเทียนหยกก็มีนี่ด้วยนะครับขนมเข่งด้านนี้ก็มีนะครับก็ที่ตลาดนะครับวันนี้ลองไฟนะครับพรุ่งนี้ของจริงพรุ่งนี้วันไหว้ในวันพรุ่งนี้วันจ่ายนะครับด้านนี้ก็จะเป็นอาหารเหนือนะครับอาหารพื้นเมืองเยอะแยะเลยครับ